เอาละครับมาติดตามข่าวแรกเลยนะครับไปที่อำเภอซำสูงกันก่อนเลยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาแผ่นแรงด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลนี่แหละนะครับส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขานำรถขุดเจาะบ่อบาดาลเข้ามาช่วยชาวบ้านในภาคอีสานครับบางคนจะมองมาจากปราจีนนะนะเพื่อที่ให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอนะครับค่ะไปที่บ้านโนนนะคะอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีมาไกลเลยนะคะพร้อมด้วยเขต6ขอนแก่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนำรถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก10เมตรเป็นบ่อบาดาลตื้นเพื่อเป็นประปาหมู่บ้านเปิดใช้ในการอุปโภคบริโภคนายกฤตเพชรเพชรบูรณินนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีก็บอกว่าได้นำรถเจาะบ่อบาดาลเข้ามาช่วยในจังหวัดขอนแก่น12บ่อนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งค่ะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีเนี่ยก็นำชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้นนะครับมาดำเนินการขุดเจาะให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตของอำเภอซำสูงนะครับตามเป้าหมายที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยก็ประมาณ10ถึง12บ่อนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านก็มีบัญชาโดยผ่านทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านชัดชัยพรมเลิศนะครับให้ทางพวกเราเนี่ยมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ครับครับทางด้านนายวิทยามากปานครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6จังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าจะทำการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านให้กับชาวบ้านใน12หมู่บ้านครับที่ประสบปัญหาแผ่นแรงในครั้งนี้นะครับหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือนำร่องก็ได้แก่หมู่บ้านโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเราเน้นเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพราะว่าประเด็นความห่วงใยเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยประเด็นแรกที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญคือในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกนะครับต่อจากนั้นถึงเป็นน้ำเพื่อการเกษตรนะครับแต่น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยปัจจุบันมันค่อนข้างจะใช้ลำบากเพราะว่าสถานการณ์น้ำต่างๆอย่างที่เรารับทราบกันแล้วมันค่อนข้างจะน้อยเพราะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็เน้นในเรื่องของการน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกให้ความสำคัญลำดับแรกครับ